สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX Dokken Gekido โอ้ดาบยักษ์มาแล้วดาบยักษ์มาแล้วแต่ก่อนจะไปดูการรีวิวพ่อดาบยักษ์อันนี้อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ให้กับพี่ดูแมนเข้าก่อนนะครับและใครยังไม่ได้ดูของเล่นเซเบอร์อันอื่นๆที่เคยรีวิวไปแล้วกดตรงไอ้บริเวณนี้ย้อนไปดูได้เลยครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพ่อดาบเต่ายักษ์บานตาไทยมโหฬารบานบุรีสีบุรอยโวยโวยมั่วไปหมดแล้วไปดีกว่า เสื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่เพียงตัวละ299บาทพิเศษ2ตัว555บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แฟนเพจรีวิวแมนครับอย่างที่พี่แมนเคยพูดเอาไว้ในคลิปรีวิวของเล่นเซเบอร์นะฮะว่าพี่แมนอยากได้ดาบยักษ์มารีวิวมากเลยแล้วก็ขอบอกเลยว่าโดนใจกับของเล่นซีรีส์นี้มากถ้าเป็นไปได้อาจจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไรบุ๊กคงไม่ได้รีวิวทุกเล่มละมั้งอาจจะเป็นแค่เล่มที่มันมากับดาบหรือยังไงคอยดูกันต่อไปแต่เอาเป็นว่าชอบของเล่นซีรีส์นี้มากเลยนะครับของเล่นอันนี้นะครับมันสร้างความว้าวให้กับพี่ดูแมนหนึ่งเลยคือมันใหญ่มากอันนี้แค่แพ็กเกจก่อนนะแค่แพ็กเกจกับตัวของเล่นเนี่ยอันนี้เทียบแพ็กเกจก่อนดูดิเห็นปะโอ้โหคนละไซส์เลยเดี๋ยวเอามาเทียบของเล่นจริงๆมาเทียบดีกว่าเดี๋ยวนี่อันนี้หน้าแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นี่คือหน้าตาไรเดอร์คือมัสไรเดอร์บัสเตอร์นะครับอาวุธของเขาหรือว่าของเล่นที่ใช้แปลงร่างอันนี้วันเดอร์ไรบุ๊กของเขานะครับชื่อของเขาครับป้า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 มาดูด้านบนนี้ก็จะบอกลูกเล่นต่างๆนะฮะวิธีการเล่นป้าป้าป้าในนี้มีอะไรบ้างประมาณนั้นด้านข้างนี้ก็จะเป็นรูปร่างของเล่นนะฮะและด้านนี้ก็จะเป็นมัสไรเดอร์บัสเตอร์นะครับผมนี่พร้อมอาวุธของเล่นมาดูด้านหลังกันแน่นอนด้านหลังก็เป็นวิธีการเล่นนั่นเองครับนี่นะฮะแปลงร่างทำยังไงขั้นตอนที่1ปั๊บปั๊บปั๊บใช้ท่าไม่ตายล่ะทำยังไงนะฮะแล้วก็สามารถเล่นกับหนังสือเล่มอื่นได้แล้วก็หนังสือของเขาเองเนี่ยก็ไปเล่นกับดาบของเซเบอร์ได้อ่ะออกมาแล้วทำโอ้โหเต็มเฟรมเลยนี่ขนาดยืดมือไปไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะอื้อใหญ่เลยอ่ะไม่เชื่อเทียบกระดาษอันนี้นี่ดูความต่างนะฮะนี่นะครับก็เกือบ2เท่าอ่ะแม่อยากให้ดาบของเล่นไซส์แบบนี้เกือบทุกอันจังเลยรอเล่นจริงๆไซส์เด็กก็ดีแหละอ่ะนี่นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่นะฮะด้ามจับตรงนี้เป็นหน้าตาของบัสเตอร์นั่นเองไรเดอร์บัสเตอร์นะฮะปั๊บด้ามจับไล่มาตรงนี้ครับใส่ Wonder Raybook นะฮะเพื่อทำการแปลงร่างหรือใช้พลังนะฮะอันนี้ตัวไว้ปลดล็อกนะฮะ Wonder Raybook นะครับปั๊บตรงนี้มีอาคาระอีกแล้วนะครับปั๊บยาวมานี่ยาวมาถึงนี้เลยนะฮะตรงนี้ฮะดาบเป็นพลาสติกนิ่มๆเลยฮะนิ่มๆเพื่อป้องกันเพื่อเด็กๆเอาไปตีกันแต่อย่าไปตีกันครับเดี๋ยวของเล่นพังนะฮะอาจจะแบบเล่นขำๆนิดๆหน่อยๆได้แต่อย่าไปตีรุนแรงเนาะนะครับฟ้าตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นยางสิพูดผิดเป็นยางนะครับตรงนี้ช่องตรงนี้ไว้ใส่ไม้ตายนั่นเองนะฮะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ฟ้าด้านหลังล่ะดาบอัมเบอร์เทิมนะฮะแต่ว่าใช้ฐานกระดุมดึงที่กระฐานเอานะฮะลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมมาดึงที่กระฐานออกไม่มีเสียงอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเรากดจะมีเสียงไม่มีแสงครับนะฮะตัวนี้เป็นแค่ลูกเล่นเสียงจับพอดีมือมากนะฮะพอดีมือเลยนี่นะฮะสังเกตว่าพอกดทริกเกอร์หรือไกตรงนี้จะมีนี่เด้งออกมานะฮะนะเป็นกลไกไปเล่นกับตัว Wonder Raybook หรือหนังสือนั่นเองโอเคเรามาดู Wonder Raybook บ้างนะครับเต่าเกนบุนะครับผมเป็นเต่าที่มีหางเป็นงูนะฮะสีเทาครับมาดึงอันนี้ออกนะครับตอนนี้ไว้สแกนได้นี่พลิกจนสุดครั้งหนึ่งเคยมี1ใน4สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัตว์เทพผู้มีเกราะอันหนาแน่นอาร์ตเป็นน้องเต่าเลยฮะน้องเต่านี่นะครับ
โอเคมาลองเล่นกับอันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนด้านหลังจะให้ลองเล่นกับ Second Soul Driver ดูนะฮะวิธีการแปลงเป็น Rider Buster นะฮะก็เอา Wonder Rainbow เนี่ยแปะลงไปตรงนี้เลยจะมีเสียง Standby นะฮะแล้วกดทริกเกอร์ตรงนี้สร้างหนังสือปฐพีเพิ่มมหาศาลดาบยักษ์ที่หุ้มเกราะไร้เทียมทานจะฟาดฟันท่าพิฆาตพลังมหาศาลมาจากทางทิศเหนือจบแล้วครับนี่มาดูอาร์ตด้านในนี่ตรงนี้ฮะก็เป็นหน้าตาของ Rider Buster นั่นเองเป็นลักษณะเดียวกับเหมือนของ Saber นะที่มีหน้าตรงนี้และแขนตรงนี้นะครับเพราะว่านี่ไงสล็อตเขาบอกให้เสียบทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับหลังแปลงร่างไหนลองกดทริกเกอร์ก็เหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวแปลงให้ดูอีกทีนึงกดตรงนี้นะเวลาเอาออกนี่นะฮะลืมกดอันนี้ให้ฟังเนาะใส่ไม่สุดเมื่อกี้เอาไงเพลงไม่มาเอาใหม่ใส่ให้สุดนะครับไม่งั้นเพลงจะไม่มาแบบเมื่อกี้แรงร้องโอเคสู้สิสะบัดดาบมากไปหน่อยหน้าปกปิดเลยปะโถเอาออกมาหนอนี่เป็นลูกเล่นเวลาพลิกใช่ไหมนี่กดง่ายอ่ะกดนิดเดียวก็โดนแล้วไอตอนอยู่บนเข็มขัดเซเบอร์กดยากถ้าไม่ตายดูตรงนี้นะฮะนี่เราเอาด้านนี้นะฮะด้านล่างของหนังสือนะฮะเสียบเข้าไปนะฮะตรงนี้แล้วก็ดึงออกเมื่อกี้คือการเสียบทีเดียวหรือเสียบเล่มเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราเสียบ2ทีหรือ2เล่มอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ทีหนึ่งดูโก้เดียวนะต่อมาอีกทีหนึ่งสังเกตไหมมันจะเป็นดูโก้ดูโก้2ทีครับกดทริกเกอร์เห็นป่ะจะเป็นโดโกโดโกต่อไปลองเสียบ3ทีฮะสองทีไปแล้วนะต่อมาเห็นไหมมันจะโดโกโดโกโดโก3ทีครับ
หมดไปแล้วจริงๆเฉพาะแค่ลูกเล่นบัสเตอร์เนี่ยมีแค่นี้เลยทีนี้จะไขข้อข้องใจลูกเล่นตรงนี้นิดนึงนะฮะจริงๆตรงเนี้ยมันเอาอะไรไปวางก็ได้แค่สัมผัสสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วเสียงเนี่ยคือตรงเนี้ยนะในตอนที่มันไปสัมผัสเนี่ยพอมันใส่เข้าไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปกดสวิตช์เข้ากับตรงนี้นะฮะเนี่ยปั๊บนะฮะทำให้มันจะมีเสียงจากหนังสือก่อนแล้วตามด้วยโดโก้ทีนี้เวลาเราใช้หนังสือเล่มไหนมันก็จะเป็นเสียงของหนังสือเล่มนั้นกับโดโก้เพราะว่ามันจะหน่วงเวลาไว้เนี่ยจริงๆเท่านี้สัมผัสโดยไม่ต้องแตะหนังสือก็ได้มันจะเป็นอย่างนี้สมมุติแตะ3ทีเห็นไหมเขาจะหน่วงเวลาไว้เพื่อให้เสียงหนังสือมันออกมาแค่นั้นเองฮะทีนี้เดี๋ยวจะลองเล่นเล่มอื่นให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราเบรฟลาก้อนเล่นล่ะเล่นแบบแปลงร่างก่อนเลยนะครับที่จะบอกคือมันเหมือนกันมันต่างกันตรงที่แค่ชื่อเล่มหนังสือเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มีการสแกนอะไรนะฮะว่าจะต้องเป็นโค้ดเสียงของเล่มไหนนะครับอันนี้มันเป็นลูกเล่นปกติเลยคือไม่ว่าจะเอาเล่มไหนมาเสียบมันก็จะเป็นเสียงหนังสือแล้วก็เป็นเสียงที่มันเป็นเสียงปกติที่มันอยู่ในดาบอยู่แล้วนะฮะมันจะไม่เปลี่ยนไปเหมือนดาบของ Second Soul Driver นะครับสมมุติลองใช้อันนี้ออกเหรอยาวอ่ะต่อมาอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเอาเล่มนี้ใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นเสียงของเล่มนี้แล้วก็โดโก้เหมือนเดิมนะฮะลองดูนะเห็นไหมแค่นั้นเองแค่นี้ครับลูกเล่นเขาไม่มากไม่มายไหนต่อมาลองเอาน้องเต่ามาเสียบเล่นกับ Second Soul Driver นะครับตามสล็อตนะเขาบอกช่องนี้นะครับแต่จริงๆคือช่องไหนก็ได้แหละนะครับเป็นแบบนี้สมมุติลองเปลี่ยนเอ็มเบมเหมือนกันครับลองดูไม่ตายพวกนี้คือเสียงเหมือนก่อนหน้านี้หมดเลยแค่เปลี่ยนชื่อเล่มเนี่ยเป็นเก้นบุเท่านั้นเองเช่นเดียวกับการเอาไปสแกนนะฮะเสียงเหมือนก่อนหน้านี้แค่เปลี่ยนชื่อหนังสือแล้วแสงไฟตรงนี้เป็นสีขาวนะครับผม
ครับก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิว DX Dokuken Gekido นะครับดาบยักษ์นะฮะชอบมากมากเลยนะครับแต่ลูกเล่นเฉยๆแต่ชอบรูปลักษณ์ของเขานะครับส่วนลูกเล่นที่เอาไปเล่นกับ Second Sword Driver นะฮะมันก็เหมือนกันกับที่เคยรีวิวเลยไม่ว่าจะ2เล่ม3เล่มนะครับมันแค่เปลี่ยนเสียงตรงนี้เองเพราะว่าจริงๆแล้วตัว Wonder Rebook เนี่ยมันก็จะมีคู่แมตช์ของมันอยู่นั่นคือโทนสีนั่นเองเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูแล้วกันถ้าพี่แมนสามารถสะสมคือไม่รู้ว่าศัพท์ในหนังจริงๆเขาเรียกว่าอะไรเขาอาจจะไม่ได้เรียกคู่แมตช์อาจจะมีคำที่เป็นทางการกว่านั้นแต่พี่แมนไม่รู้นะครับยังไงเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีว่า2 3เล่มมันเป็นยังไงเสียงมันเปลี่ยนไปแบบไหนมั้ยอะไรยังไงนะครับอ้าวนะตอนนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูการรีวิวเจ้าดาบยักษ์นี่จนจบใครชอบใจอย่าลืมกดและแชร์พี่ทูแมนด้วยนะครับหน้าพี่ทูแมนบริเวณนี้นะครับท้ายคลิปอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่ทูแมนด้วยนะครับและหากใครสนใจสนับสนุนพี่ทูแมนมีเสื้อนะครับเสื้อลายรีวิวแมน2ลายเลยนะครับตัวละ299บาท2ตัว555บาทนะครับเร็วๆนี้พี่ทูแมนจะเปิดให้สมัครสมาชิกในช่องแล้วแต่รอก่อนนะครับยังเตรียมความพร้อมไม่เรียบร้อยไม่ว่าจะอะไรนะมันจะต้องมีอีโมจิมีอะไรที่จะให้กับสมาชิกอะเนาะต้องรอก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับแปลงร่างโชว์สักทีดิ